คณะเยาวชนไทยผู้เข้าแข่งขันทั้ง22คนนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์5จุดในกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจก่อนการแข่งขัน World Skill ณ เมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน World Skill พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ไปไกลสู่ระดับโลกโดยบรรยากาศก่อนเดินทางไปเป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนไทยก็ภาคภูมิใจอะค่ะดีใจที่สุดเพราะว่าเขาตอนเด็กอะก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะพ่อแม่ก็จะสนับสนุนได้บางส่วนเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบกราฟิกอะไรเท่าไหร่แต่เราได้ผลักดันเขาได้เต็มที่เขาก็เหมือนเขาพัฒนาตัวเองตลอดอะค่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในลูกชายคนนี้มากสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติในปี2567ประเทศไทยส่งแข่งขัน19สาขาอาชีพค่ะมีทั้งการแข่งขันแบบเดี่ยวและแบบทีมรวม22คนโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นทุก2ปีปีนี้ไทย PBS ได้รับเลือกจาก World Skill ให้เป็นสื่อไทยเพียงแค่สื่อเดียวนะคะที่ได้รับเชิญไปที่เมืองลียงฝรั่งเศสและเผยแพร่การแข่งขันผ่านทุกช่องทางของไทย PBS ตั้งแต่วันที่10ถึง15กันยายนนี้ค่ะ